ก็มีส่วนด้วยต่อไปก็จะพยายามแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยแต่คงจะไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเขามีครอบครัวแล้วฟ้องหย่าผมก็ไปเขาเมื่อกี้ทนายบอกว่าต่างคนต่างฟ้องได้แต่การฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับคุณพ่อจะฟ้องเหมือนกันดีใจนะที่เขายอมรับผิดก็ยกโทษให้เขาทุกคนอ่ะบอลเบิร์นก็ยกโทษให้เขาไปคุณพ่อคิดยังไงกับการที่เขาบอกว่าเขาน้อยใจแล้วก็หมายว่าพ่อไม่สนใจไม่เลี้ยงดูเขามาตลอดอันนี้ก็มีส่วนด้วยต่อไปก็จะพยายามแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยแต่คงจะไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเขามีครอบครัวแล้วที่ผ่านมาเขาขอให้เราช่วยเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องคดีที่เขาเป็นตอนนี้แบบไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ตอนนั้นไม่ได้ช่วยนึกว่ามาโกโอ้เมื่อกี้ได้เจอน้องน้องได้พูดอะไรกับพ่อไหมคะเป็นการส่วนตัวไม่ได้พูดครับก็แค่ในรายการแล้วก็ตอนมาตอนจะออกรายการก็ขอโทษใช่ไหมครับน้องดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยรักเขาเลยอะไรเขาเลยเนี่ยในใจพ่อคือพ่ออยากจะบอกอะไรเขาไหมคะก็รักอยู่รักเหมือนลูกเนี่ยก็เป็นลูกก็ต้องรักลูกอะเนี่ยแต่ก็ต้องรู้ว่ามีน้องอีกคนนึงไม่ได้มาเอาตามใจตัวเองที่คิดคุณพ่อครับรูปหน้าศพพ่อเชื่อว่าไม่ใช่รูปตัวเองทีแรกอ่ะไม่เชื่อนะเพราะผมไม่ค่อยเป็นคนถ่ายรูปครับอันนี้พี่หนุ่มเขาอธิบายก็เป็นไปได้ก็รับนะก็ใช่ก็ใช่จะเอาแบบว่าใช่เลยดีกว่าครับ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 เพราะผมเป็นคนแบบไงอย่างมันนานแล้วด้วยผมจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคุณต้องเคยเป็นทหารเป็นครับเป็นอยู่ทหารมา23จำสมุดเล่มนั้นได้ใช่ไหมมันเป็นสมุดของทางราชการได้คุณว่าทีนี้ทุกคนถามเรื่องของพ่อกับแม่ของน้องพลอยนิดนึงว่าหลังจากนี้ในเรื่องของการหย่าร้างกันเนี่ยในส่วนของพ่อจะดำเนินการอะไรยังไงบ้างคะอันนี้เขาบอกเขาจะไปฟ้องหย่าใช่ไหมฮะฟ้องหย่าผมก็ไปเขาเมื่อกี้ทนายบอกว่าต่างคนต่างฟ้องได้แต่การฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับคุณพ่อจะฟ้องเหมือนกันประเด็นที่พ่อจะฟ้องเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรก็ต้องดูว่าฝ่ายโน้นน่ะเขาเสนอข้ออะไรมาครับแต่ฝ่ายผมอ่ะผมแบบยังไงก็ได้ถ้าเกิดฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เรียกเงิน 600,000 อันนี้จริงๆแต่เขาไม่ได้คุยกับผมโดยตรงนะครับเขามเขาคุยกับหลานเขาแล้วหลานผมนี่เนี่ยเอาง่ายๆไม่ใช่หลานเขาหรอกหลานผมเนี่ยแม่เจ้าบอลเนี่ยครับก็โทรคุยกันหรือยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเขาก็โทรมาบอกผมก็บอกไม่มีอ่ะไม่มีให้อ่ะมีตังค์ไม่ถึงหรอกหมายว่าเขาเรียกร้องมาเองพ่อไม่ได้บอกเขาไปว่าไปหย่ากันไหมแล้วก็อยากได้อะไรบอกใช่ผมไม่เคยพูดเลยผมไปติดต่อทีแรกทีเดียวจบว่าหย่าไม่หย่าเขาบอกไม่หย่าไม่หย่าผมก็ไม่เล่าหรือเขาปล่อยเขาเลยไปเลยส่วนเรื่องที่พ่อไปเปลี่ยนธรรมกับกรมธรรม์ที่ยกสิทธิ์ที่ให้ลูกคนปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นหลังจากหลังที่เขาจะมาเรียกเงินไหมหรือว่าเปลี่ยนมานานแล้วโอ้ยนานแล้วครับนานแล้วเพราะอะไรพ่อถึงในเรื่องที่จะเปลี่ยนกรมธรรม์ชื่อก็ยังไงล่ะมันตอนนั้นก็ไม่รู้นะแบบว่าลูกอ่ะก็หกบ่อยประมาณนี้เออแบบว่าแต่ก็ช่วงหลังๆก็อาจจะมีการทำเพิ่มให้เงี้ยแบบมันผลประโยชน์นะมันเปลี่ยนได้ทุกปีครับเพิ่มวงเงินค่ะเพิ่มวงเงินแล้วก็เพิ่มให้ผู้รับผลประโยชน์ครับโอเ
ตอนนี้พ่อให้อภัยลูกสาวให้ครับให้ครับพ่อครับทั้งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับนะครับว่าที่ลูกสาวปลุกเรื่องงานศพขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าน้อยใจเราเองหรือว่าเป็นเรื่องเงินครับก็ฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขาคิดเหมือนว่าไอ้น้อยใจอ่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำอ่ะมันน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งไหนแล้วแต่ไรแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็คงจะเข้าใจอยู่ว่าเป็นยังไงทำไมคุณพ่อถึงเชื่อว่าเป็นเรื่องเงินนะครับผมเพราะว่าพลอยก็ยืนยันว่าน้อยใจมากที่พ่อไม่ได้ดูแลก็ที่เขาออกรายการที่แรกใช่ไหมฮะเขาพูดถึงเรื่องเงินประกันกับเงินที่บอกว่า10ล้อให้ล้านหนึ่งแล้วเงินบริษัทที่จะช่วยเหลืออันนี้คนแบบผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าบริษัทเนี่ยเขาให้ยังไงแล้วลูกอะไปสืบมาได้ยังไงว่าได้ประมาณนี้ถามบอลนิดนึงเป็นไงบ้างบอลเอาบอลกับแดงบอลตัวนะบอลกับคุณพ่อโอเคพี่แดงลูกเป็นไงบ้างครับโล่งแล้วแต่ลูกอ่ะครับนั่นก็น้องก็เป็นน้องเคยเลี้ยงมันมาด้วยนุ่นก็เคยเลี้ยงทางนี้มาผมก็พูดตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้ารับสารภาพตั้งแต่ทีแรกผมก็จะช่วยครับถ้าตั้งแต่วันนั้นมาผมก็บอกผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวผมจะไม่ช่วยอะไรแต่เรื่องคดีอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ผมว่าไปให้ได้ก็น้องอะพี่ใช่มั้ยพี่แดงตอนไปถึงตอนนี้ยังโกรธอยู่มั้ยโกรธก็คือโกรธไงพี่คือสักเป็นน้องอ่ะจะทําไงเหมือนอย่างพ่ออ่ะใช่มั้ยมันฟ้องไปจะได้อะไรขึ้นมาครับทางบ้านนู้นก็ไม่มีอะไรทางบ้านผมก็ไม่มีอะไรพี่ก็เข้าเห็นบ้านผมอยู่ทําเพื่ออะไรมันไม่ใช่อ่ะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะให้บอลบวชล้างสวยจะให้น้องบอลบวชคือแค่แบบพอมีพอนั่นเฉยคือไม่ได้อะไรพูดไม่ออกอ่ะบอลมีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้ตัวเองพ้นมนทินพ้นพ่อคอรหาทุกอย่างละให้อภัยน้อยครับกว่าจะกล่อมได้นะเมื่อคืนถามดูได้มันลงทนายหมดแล้วนะผมไม่อยู่บ้านเมื่อคืนไปอยู่บ้านเพื่อนคือใจจริงก็อยากจะเอาผิดน้องเหมือนกันตอนแรกใช่มั้ยครับแต่บอกว่าต้องยอมเพราะว่าเคยเป็นน้องอ่ะก็ยอมให้โอเคโอเคมันจะได้ไม่ต้องเวรกรรมกันค่ะใช่มั้ยพี่ครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ไปหมดที่ไหนอ่ะใช่มั้ยครับตังค์ไปหมดที่ใครพี่ก็รู้อยู่ตั้งทนายมาก็เท่าไหร่แล้วต้องมีเสียค่านู่นค่านี่อีกให้เป็นเวรกรรมดีกว่าแค่นี้ก็กระล็อกเยอะแล้วแค่นี้พี่ครับขอบคุณมากครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ